ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากคัดลอกและย่อมาจากผลงานของคุณประณีตก้องสมุทรพระพุทธพจน์บุคคลเหล่าใดมีใจผ่องใสย่อมให้ข้าวด้วยศรัทธาบุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้าวนั้นเองทั้งโลกนี้โลกหน้าเพราะเหตุนั้นพึงเปลื้องความตนีเสียแล้วให้ทานบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าจากเสรีสูตรสังยุตติกายอานิสงส์ของการให้ทานคนเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้มิได้อยู่โดยลำพังเพียงคนเดียวย่อมมีพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหายข้าทาสบริวารและบุตรภรรยาสามีด้วยกันทั้งนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นด้วยความสุขและเป็นที่รักของคนเหล่านั้นนอกจากจะต้องเป็นคนที่มีความเมตตากรุณามีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะแล้วก็พูดจาอ่อนหวานยังต้องมีความเมตตาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุดหนุนเจือจานกันเป็นเครื่องผูกใจคนเหล่านั้นด้วยผู้ขอบ่อยๆย่อมเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นฉันใดผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของผู้อื่นฉันนั้นด้วยเหตุนี้การให้จะเป็นการซื้อของขวัญของฝากให้หรือให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สินอะไรก็ตามจึงเป็นการผูกน้ำใจผู้อื่นไว้ได้ประการหนึ่งปกตินั้นคนเรามักจะมีความตนีหวงแหนอยู่เป็นประจำใจยากนักที่จะหยิบยื่นสิ่งใดให้แก่ใครได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นคนที่สามารถยื่นของตนเองให้ผู้อื่นได้นั้นน่าสรรเสริญอย่างยิ่งถ้ารู้จักให้เสียครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ยากเลยที่จะให้ในครั้งต่อๆไปทั้งที่ทุกคนรู้จักการรับและการให้มาตั้งแต่เด็กๆแต่ต่างก็เคยรับและเคยให้กันมาแล้วการรับนั้นไม่ยากขอให้ด้วยความอ่อนน้อมเป็นพอส่วนการให้นั้นเชื่อว่าคงมีคนไม่มากนักที่จะให้ได้อย่างถูกต้องให้เกิดประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับเป็นการให้แบบสัตตบุรุษคือคนดีทั้งหลายตามที่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ถ้าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้มาก่อนน้อยคนนักที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแม้แต่ทรัพย์ที่เราขวนขวายแสวงหามาเราก็ยังไม่ทราบว่าจะใช้ทรัพย์นั้นไปทางใดจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงเรื่องการให้ทรัพย์ไว้ใน อังคุตตนิกายปัจจกนิบาตอาทิสูตรที่1ข้อ4 5ประการคือ 1. ใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยสุจริตชอบธรรมบังลุงเลี้ยงตนเองบิดามารดาภรรยาและบ่าวไพ่ให้มีความสุขไม่อดอยากนั่นก็คือนำไปใช้ในการหาเลี้ยงซื้ออาหารใช้ในการซื้อปัจจัย4 2. ใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยสุจริตธรรมเลี้ยงดูมิตรสหายให้อิ่มหนำสำราญ 3. ใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยสุจริตธรรมป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟจากน้ำพระราชาโจรหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักเพื่อให้ตนปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีหลักอยู่หลักหนึ่งนะที่ว่าเคยอ่านเจอนั่นก็คือว่าคนที่กำลังดวงตกตอนคนนั้นเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยเขาก็สามารถใช้เงินอ่ะในการช่วยเหลือตัวเองอ่ะให้รอดพ้นจากอันตรายได้เช่นไปมีคดีความอยู่ดีๆนะอาเสียขับรถไปชนผัวเมียคู่หนึ่งตายอาเสียก็ใช้ทรัพย์ที่ตัวเองหามาได้โดยสุจริตเนี่ยรับผิดชอบลูกเต้าเขาจ่ายค่างานศพให้เงินญาติเขาไปใช้หนี้นั่นก็คือเป็นการใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตธรรมอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าคนเนี้ยขับรถไปชนคนตายอ่ะแต่ว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าทำศพไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายไม่มีเงินส่งลูกเขาเรียนทำยังไงล่ะ
ในเมื่อไม่มีเงินที่จะรับผิดชอบก็ต้องใช้ปัญญาต้องเป็นใช้สติปัญญาในการรับผิดชอบเขานั่นก็คือทำงานหาเงินได้เท่าไหร่มีผ่อนพอจะหามีความสามารถมากพอที่จะใช้ปัญญาของตัวเองเนี่ยหาเงินได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่สามารถผ่อนจ่ายเขาได้เท่าไหร่หรือถ้ามันสุดทางจริงๆอะไรจริงๆก็ต้องยอมรับความจริงไปนั่นก็คืออาจจะต้องติดคุก 4. ใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมคือการบูชาทำบัตรพลีหรือบำรุง5สถานที่คือบำรุงญาติหรือญาติพลีญาติทำพลีก็คือการบูการให้นะการทำพลีการทำบัตรพลีก็คือการให้การทำบุญการทำบัตรพีก็คือการบูชาเทพญาติพีคือบังรุงญาติอติถิพีคือต้อนรับแขกปุพพะเปตะพีเปตะพีเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการทำบุญให้พูดผีปีศาจทำบุญให้เปตนั่นแหละปุพพะเปตพีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่เสียไปแล้วราชพีนั่นก็คือบังรุงราชการเสียภาษีอากรเทวตาพีคือทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวทำบุญให้กับเหล่าเทวดาที่คุ้มครองเราอยู่คนเหล่านี้แม้ไม่ได้เป็นญาติของเราเขายังมีน้ำใจให้ส่วนบุญแก่เราเราควรอุทิศให้เขาตามสมควรเหมือนกับว่าถ้าเราทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยบางทีอ่ะสิ่งนี้มันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเมื่อเราเสียชีวิตไปอ่ะก็อาจจะมีใครบางคนอ่ะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เรามันเป็นเรื่องหนึ่งนะที่เขาสังเกตกันนะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งอ่ะพอตายไปแล้วกลายเป็นเปรตแต่แปลกมากเลยที่ว่าลูกคุณยายมีลูก5คนไม่มีลูกคนไหนนะไม่มีลูกคนไหนอ่ะเคยเห็นคุณยายเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าคุณยายอ่ะคุณยายท่านเนี้ยที่ตายไปแล้วกลายเป็นเปรตดันไปขอส่วนบุญส่วนกุศลกับเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เห็นเปรตแล้วตกใจกลัวมากแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนมีจิตเมตตาก็พยายามสื่อสารกับเปรตว่าต้องการอะไรเปรตตัวนี้คือต้องการให้เด็กคนนี้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นั่นก็คือเกิดจากการที่ว่าอาจจะเคยมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนมีบุญสัมพันธ์กันหรือไม่ก็เกิดจากการที่ว่าคนไหนก็ตามอ่ะที่ว่าเป็นคนจิตใจดีชอบทำบุญอ่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเจอผีบ่อยเจอเปรตบ่อยคือบางคนอ่ะสาเหตุที่เจอเปรตเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นคนชอบเข้าวัดเป็นคนชอบทำบุญใส่บาตรทุกวันแล้ววันดีคืนดีก็เจอเปรตมากัน2ตัวเลยนั่นก็คือเกิดจากการที่ว่าคนคนนั้นน่ะมีบารมีบุญมากก็เลยทำให้ได้เจอกับสิ่งที่มันเล่นลับทีนี้นะคะก็ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมเนี้ยถ้าเรานำไปใช้ในทางชอบธรรมอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเอง 5. ใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมโดยชอบธรรมบำเพ็ญทักษิณาทานที่มีผลเลิศเกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากสุดมีวิบากเป็นสุขวิบากนี่ก็คือผลนะคะวิบากเป็นสุขก็คือการได้รับผลบุญจากสิ่งที่ตัวเองกระทำในสมัยมีชีวิตก็คือทำบุญให้สมณะพราหมณ์หรือพระจริงๆแล้วการทำบุญให้สมณะพราหมณ์หรือพระเนี่ยถ้าเราทำบุญให้อรัชชีหรือทำบุญให้พราหมณ์ที่ทุศีลเนี่ยมันไม่ได้บุญนะคือบางทีญาติพี่น้องตายไปอ่ะแล้วคนที่ยังอยู่เนี่ยไปทำบุญให้อรัชชีเนี่ยบางทีบุญมันก็ส่งไม่ถึงไงทีเนี้ยพอบุญส่งไม่ถึงปุ๊บเนี่ยเปรตตนเนี้ยก็เลยไปขอส่วนบุญกับคนที่มีจิตสัมพันธ์กันบางอย่างแล้วพอขอส่วนบุญกับคนคนเนี้ยก็กลายเป็นว่าได้บุญก็อย่างที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีกษัตริย์อยู่องค์นึงอ่ะท่านเป็นคนชอบทำบุญแล้วก็ชอบทำบุญกับพระพุทธเจ้าด้วยทีเนี้ยกษัตริย์คนเนี้ยอยู่ดีๆก็เจอเปรตมาแบบน้ำหนองไหลแบบสยองมากเปรตตัวเนี้ยก็มาขอบุญทีนี้กษัตริย์ก็เลยใส่บาตรให้แล้วทีเนี้ยพอใส่บาตรเสร็จแล้วเดินกลับออกมาจากวัดก็เจอเทพบุตร
เทพบุตรเนี่ยหนุ่มรูปหล่อนะเป็นมีกายแบบสว่างเป็นผู้ชายก็มาขอบคุณที่ว่าเออเนี่ยกษัตริย์ทำบุญให้ซึ่งกษัตริย์คนนี้ไม่ได้รู้จักกับเปรตตนนี้คือกษัตริย์คนนี้ไม่รู้จักกับเปรตตนนี้แต่ทีเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคือในอดีตชาติบางทีอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนบ้านกันเคยทำบุญวัดเดียวกันหรืออาจจะในอดีตชาติอาจจะเคยช่วยเหลืออะไรกันมาก่อนก็ได้ก็เลยทำให้เปรตคนนี้มีแรงเหวี่ยงมีแรงดึงดูดที่สามารถขอส่วนบุญส่วนกุศลจากคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานตัวเองได้อาจจะเป็นที่แรงบุญแรงกรรมหรืออาจจะเป็นที่เรื่องในอดีตชาติเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตชาติเมื่อนานมาแล้วที่ว่าอาจจะเคยช่วยเหลือกันเคยเป็นเพื่อนบ้านกันอีกคนนึงอาจจะเคยให้ยืมอุปกรณ์ทำสวนอีกฝ่ายนึงอาจจะเคยมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรบางทีอ่ะการที่คนเราอ่ะอยู่ดีๆเจอผีมาขอส่วนบุญเจอผีตายโหงมาขอส่วนบุญเจอวิญญาณเล่ร่อนมาขอส่วนบุญเจอกุมารทองมาขอส่วนบุญมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมันอาจจะเป็นที่คนคนนั้นอ่ะอาจจะมีคลื่นสัญญาณบางอย่างที่สามารถสื่อกับสิ่งนี้ได้หรืออาจจะคลื่นมันตรงกันพอดีบังเอิญว่าคลื่นอ่ะมันตรงกันก็เลยสามารถสื่อสารกันได้บางทีลูกหลานเนี่ยไม่เคยเห็นแม่มาเข้าฝันเลยแต่ว่าคนข้างบ้านเห็นก็มีนะคือบางคนเนี่ยคนข้างบ้านอ่ะฝันเห็นน่ะมีแต่ว่าคนเป็นลูกเนี่ยไม่เคยฝันเห็นเลยก็มีในข้อ5นี้นะคะพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ใช้ทรัพย์ที่หามาได้ให้ทานแก่ผู้มีศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อให้หมดจดจากกิเลสผู้เป็นทักขิเนยะบุคคลเพราะทานที่ให้แก่ผู้มีศีลจะมีผลมากยิ่งมีศีลมากเท่าไหร่ยิ่งมีผลมากเท่านั้นทำให้เกิดในสวรรค์ได้รับความสุขอันเป็นทิพย์นอกจากนั้นผู้ถวายยังอาจบรรลุคุณวิเศษเพราะธรรมที่ท่านผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเหล่านั้นยกมาแสดงให้ฟังอีกด้วยผู้มีปัญญาย่อมเสียดายทรัพย์ที่หมดเปลืองไปกับเหตุที่มันไม่เอาเข้าท่าแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยจะใช้ทรัพย์ในทางที่ถูกนอกจากจะเกิดประโยชน์แต่ตนเองแล้วก็เกิดประโยชน์แต่ผู้อื่นทำไมมหาเศรษฐีบางคนถึงบริจาคเงินเป็นล้านให้สร้างห้องสมุดประชาชนให้สร้างห้องสมุดโรงเรียนก็เพราะว่าเขาถือว่าสิ่งนี้มันทำให้เขาเนี่ยได้บุญไปใช้ในโลกหน้าเป็นการโดยเฉพาะทรัพย์เนี่ยก็คือบุญเงินก็คือบุญการให้เงินบริจาคเงินก็คือการทำบุญที่ถวายให้กับทางวัดถวายให้กับโรงเรียนก็เป็นบุญที่สามารถติดตามไปยังโลกหน้าด้วยควรหรือไม่ที่เราจะใช้ทรัพย์ให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้และควรหรือไม่ที่เราจะใช้ทรัพย์นั้นจำแหนกแจกทานด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะรับรู้เรื่องของทานตลอดจนการให้ทานที่ถูกต้องไว้บ้างเพื่อทานของเราจะได้เป็นทานที่มีผลมากอานิสงส์มากคำว่าทานที่แปลว่าการให้นั้นจัดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีอย่างหนึ่งหมายถึงเจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดการให้หมายถึงให้วัตถุสิ่งของให้เงินมีความหมายทั้งเป็นนามธรรมและรูปธรรมหมายถึงเจตนาที่ให้ก็เป็นนามธรรมถ้าหมายถึงวัตถุก็เป็นรูปธรรมในที่นี้ขอกล่าวถึงทานในความหมายของทั้งสองอย่างนี้รวมๆกันเจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดแก่ทานนั้นแบ่งเป็น3การคือปุพพะเจตนาคือเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนคือเมื่อนึกจะให้ก็แสวงหาตระเตรียมสิ่งของนั้นให้พร้อมเช่นไปห้างแล้วก็ไปซื้อเครื่องสังฆทานมาก็คือเป็นปุพพะเจตนานะคะ2มุญญะเจตนาคือเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังให้ของเหล่านั้นก็คือว่าอาจจะแบบไปเที่ยวงานวัดแล้วก็ไปเจอเขากำลังทำบุญกันก็ไปทำก็เห็นเขาทำก็อยากทำ3อัปปาระเจตนาเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากให้เรียบร้อยแล้ว
กิดความปิติยินดีในการให้อัปปาระเจตนาก็มักจะมาร่วมกันกับเจตนาทั้งสองแหละคือพอเราทำบุญแล้วมีจิตที่ปิติยินดีในบางคนเนี่ยที่ว่าทำบุญเอาหน้าก็อาจจะไม่เกิดอัปปาระเจตนาก็คือเป็นการทำบุญเพื่อเอาหน้าไงพอทำเสร็จก็คืออยากให้คนมาชื่นชมเท่านั้นแต่อาจจะแบบไม่ได้เกิดความปิติยินดีในการให้ไม่ได้เกิดความดีใจในการทำบุญแต่เป็นการทำเพื่อแบบเอาหน้าตัวเองมันก็มีวัตถุทานคือสิ่งของนั้นคือสิ่งของที่ให้นั้นก็มีหลายอย่างกล่าวกว้างๆก็ปัจจัย4ก็คือสิ่งที่คนเราต้องใช้อยู่แล้วอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคการซื้อน้ำดื่มนี่ก็ใช่เพราะน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัย 4เหมือนกันรวมถึงเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตรวมถึงอาหารเครื่องบริโภคทุกอย่างเสนาสนะก็คือที่อยู่อาศัยคิลานเภสัชก็คือยารักษาโรคเภสัชแปลว่ายาอยู่แล้วในโภชนทานสูตรอังปัญจกะข้อ37พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าทายกผู้ให้โภชนะเป็นทานชื่อว่าให้ฐานะ5อย่างแก่ปฏิฆา6คือผู้รับ5อย่างคือ1ให้อายุ2ให้วรรณะวรรณะคือผิวพรรณ3ให้ความสุขคือสุขกายสุขใจ4ให้กำลังคือความแข็งแรงของร่างกาย5ให้ปฏิทานคือฉลาดในการตั้งปัญหาและตอบปัญหาถ้าจะพูดให้ละเอียดขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกวัตถุทานไว้10อย่างคือข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่อยู่อาศัยเครื่องนอนเครื่องประทีปดวงไฟก็คือสมัยก่อนก็จะเป็นถวายน้ำมันตะเกียงถวายเทียนแต่การท่ำสอนธรรมะคือการให้ธรรมะชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตายเพราะบุคคลจะพ้นจากความตายไม่ต้องเกิดอีกก็เพราะอาศัยการได้สดับฟังธรรมด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้สิ่งอื่นทั้งปวงแม้การจะทำทานให้ถูกต้องก็ต้องอาศัยการฟังธรรมนั่นก็คือว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือคนที่มาเป็นครูสั่งสอนคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนมีบุญนะถึงได้มาเป็นครูบาอาจารย์มาเป็นหมอมาเป็นอาจารย์สอนพยาบาลมาเป็นอาจารย์สอนหมอก็คือคนเหล่านี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นดาวพฤหัสนะคะในวนาโรปสูสังสักขะข้อ1 4 6พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตรอบเทวดาที่มาทูลถามว่าชนพวกไหนมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและทั้งและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ด้วยข้อความว่าชนเหล่าใดสร้างอารามคือสวนดอกไม้สวนผลไม้ปลูกหมู่ไม้เพื่อให้ร่มเงาสร้างสะพานและชนเหล่าใดให้โรงน้ำดื่มเป็นทานบ่อน้ำบ้านเป็นที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ซึ่งมีความหมายว่าชนเหล่าใดทำกุศลมีการสร้างอารามเป็นต้นเหล่านี้เมื่อระลึกถึงการทำกุศลนั้นในการใดในการนั้นบุญย่อมเจริญคือเพิ่มขึ้นเมื่อชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมคือกุศลธรรม10ไม่มีการฆ่าสัตว์เป็นต้นย่อมเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเกิดในสวรรค์นอกจากนั้นเจตนาที่เป็นเครื่องงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเป็นมหาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ดังที่ตรัสไว้ในปุญญาภิสันทสูตรอังคุตระนิกายอัตถกนิบาตข้อ129ว่าการงดเว้นจากปานาติบาตคือการไม่ฆ่าสัตว์ทั้งด้วยตัวเองและใช้ผู้อื่นในการฆ่าให้ไม่มีเวรไม่มีภัยแก่สัตว์เหล่านั้นเป็นการให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตการงดเว้นจากอทินาทานคือการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ทั้งตนเองและใช้ผู้อื่นเป็นการให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น 3. การงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาราคือการประพฤติผิดในบุตรภรรยาสามีของผู้อื่นชื่อว่าให้ความบริสุทธิ์แก่บุตรภรรยาสามีของผู้อื่นการงดเว้นจากสมุดวาดคือการกล่าวเท็จกล่าวไม่จริงว่าให้ความจริงแก่ผู้อื่น 5. การงดเว้นสุราเมรัยและของมึนเมาเสพติดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะคะ
ชื่อว่าให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่งคือให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตสัตว์แก่ทรัพย์สินของผู้อื่นแก่บุตรภรรยาสามีของผู้อื่นและให้คำพูดที่เป็นจริงแก่ผู้อื่นทั้งนี้เพราะที่ผู้ที่เกิดความมึนเมาย่อมขาดสติกินเหล้ามากเมากินเหล้ามากหรือแบบเสพยามึนอะไรสักอย่างเนี่ยก็ย่อมไม่มีสติอยู่แล้วเป็นผู้ประมาทสามารถประพฤติล่วงศีลได้ทุกข้อนะคะแบบขาวก็เห็นกันอยู่รวมทั้งประพฤติผิดอื่นๆด้วยเพราะคนเมาเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดสติก็สามารถแบบบางคนก็เมายาอะไรอย่างเงี้ยเอาขวานไปจามพระเอาแบบเมาอ่ะบางทีก็เมายาแล้วก็ไปข่มขืนผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็มีด้วยเหตุนี้ผู้ที่อัตคัดขาดแคลนทรัพย์สินของที่จะนำออกไปให้ทานก็ไม่ควรเดือดร้อนใจเพราะเราจะสามารถบำเพ็ญทานที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาทานเป็นทานที่ไม่เจาะจงเป็นทานที่แผ่ไปยังสัตว์โลกหาประมาณมิได้ด้วยการรักษาศีล5ยิ่งถ้าสามารถจะทำได้ทั้ง2อย่างก็ยิ่งประเสริฐขอกล่าวถึงทานที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าทานของอัสัตตบุรุษและทานของสัตตบุรุษตามที่แสดงไว้ในอัสสัปปุริสสูตรและสัปปุริสสูตรอังคุตนิกายปัจจกะนิบาตดังต่อไปนี้ทานของอัสัตตบุรุษคือทานของคนไม่ดีทานของคนไม่ดีมีอยู่5อย่างคือให้โดยไม่เคารพให้โดยไม่ยำเกรงไม่ได้ให้ด้วยมือตนเองให้โดยทิ้งขว้างไม่เห็นผลให้คือให้แบบนึกจะให้ก็ให้ทานของสัตตบุรุษในยะที่1คือ1ให้ทานด้วยความเคารพคือให้ด้วยความเต็มใจไม่ได้ให้ด้วยความเกรงกลัวหรือให้ด้วยความจำใจให้เวลาให้ก็มีกิริยานอบน้อมยิ้มแย้มแจ่มใส2ให้ทานโดยยำเกรงคือเคารพในทานของตนเองและเคารพในผู้รับด้วยการเลือกให้ของดีของมีประโยชน์ของสะอาดมีรสนิยมเป็นต้นก็เชื่อว่าเคารพทานของตนอีกประการ1ผู้ที่ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ที่ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ที่ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีผู้ที่ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่ประเสริฐเป็นของที่ดีให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดในที่ใดๆย่อมมีอายุยืนเป็นยศนี้เป็นคำดำรัสของพระพุทธเจ้าการเลือกผู้รับที่สมควรแก่ของและเลือกผู้รับที่เป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมชื่อว่าเคารพในผู้รับนั้นข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าผู้รับเป็นสัตว์ดิฉานแล้วเราจะไม่ได้บุญมันก็เป็นคนละเรื่องการทำบุญให้อาหารหมาแมวจรจัดก็เป็นอีกอย่างนึงคือการทำบุญก็คือมันก็จะแบ่งเป็นหลายอย่างนะคะการให้ของที่ดีใกล้ให้ของที่สะอาดปานีตก็ย่อมได้รับบุญนะคะแล้วก็ถ้าเราให้ทานกับคนที่มีศีลสูงก็หรือเป็นคนดีเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้บุญมากกว่าให้กับคนทั่วไปยิ่งให้แก่ผู้มีศีลจำนวนมากเป็นประโยชน์สุขแก่ผู้มีศีลจำนวนมากก็เรียกว่าสังฆทานยิ่งมีผลมากจนประมาณไม่ได้ว่าเท่านั้นเท่านี้3ให้ด้วยมือตนข้อนี้หมายความว่าเวลานี้เราเป็นมนุษย์มีมือมีเท้ามีอวัยวะครบสมบูรณ์เราจึงควรทำทานนั้นด้วยมือตัวเองไม่ควรใช้ผู้อื่นทำแทนอยู่เสมอถ้าจะใช้ก็ควรเป็นบางครั้งบางคราวในเวลาจำเป็นนอกจากนั้นแล้วควรทำทานด้วยมือของตนเองเพราะนอกจากจะทำให้เกิดเจตนาที่ดีนะคะการทำทานด้วยมือของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีเพราะนอกจากทำให้เกิดเจตนาที่เป็นบุญในขณะกำลังทำแล้วทำให้ในวัฏฏะอันยาวนานนี้เราอาจจะไม่ทราบว่าเราจะได้เกิดเป็นคนอีกเมื่อไหร่หรือชาติหน้าเกิดมามือด้วนแขนด้วนเพราะฉะนั้นอ่ะชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเรามีบุญแล้วเพราะฉะนั้นเราควรทำบุญด้วยมือของตัวเองถ้าเกิดชาติหน้าเกิดเป็นคนแขนกุดขากุดหรือเป็นคนตาบอดจะทำยังไง 4. ให้โดยไม่ทิ้งขว้างข้อนี้หมายถึงไม่ทิ้งขว้างการให้คือให้อยู่สม่ำเสมอเป็นคนสม่ำเสมอในการให้5เห็นผลในอนาคตจริงให้หมายความว่าให้เชื่อว่าทานมีจริงบุญมีจริงผลของทานทำให้ขึ้นสวรรค์ได้จริงแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน
หรือเชื่อว่าทานเป็นการขัดเกลาความตนีเป็นบันไดก้าวสู่สวรรค์และมรรคผลนิพพานได้สัตตบุรุษท่านเชื่ออย่างนี้จึงให้ทานถ้าเป็นทานของอสัตตบุรุษก็มีในตรงข้ามกับที่กล่าวมานะคะทานของสัตตบุรุษในที่สองให้ทานโดยศรัทธาผู้ที่เป็นสัตตบุรุษนะคะผู้ที่เป็นสัตตบุรุษหรือคนดีทั้งหลายผู้ที่เป็นสัตตบุรุษหรือคนดีทั้งหลายนั้นย่อมให้ทานเพราะเชื่อกรรมและผลของกรรมว่ามีจริงจึงให้ครั้นให้แล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะโภคะก็คือทรัพย์นะคำว่าโภคะเป็นภาษาบาลีหมายถึงทรัพย์และเป็นผู้มีรูปงามหน้าเรื่มใสมีผิวพรรณงดงามในที่ที่ทานนั้นผลิผลสองให้ทานโดยเคารพคือให้ด้วยกิริยาเคารพน้อมน้อมครั้งให้แล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสและคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เคารพเชื่อฟังสนใจสดับรับคำสั่งตั้งใจนะคะทานนั้นก็ถือว่าได้ผลิดอกออกผลสามให้ทานตามกาลานอันสมควรคั้นตัวเองมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นผลิดอกออกผลสำหรับข้อนี้อาจจะหมายถึงบางคนเป็นเจ้าของสวนมะม่วงช่วงที่มะม่วงออกดอกออกผลเยอะๆเนี่ยบางทีก็เรามีเยอะเราก็แบ่งให้เขาไปก็ถือว่าไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรหรือช่วงโควิดเนี่ยบางคนอะรวยมีเงินเยอะก็มาทำบุญแบ่งให้คนจนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำทานตามการเวลาที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ว่าไปบริจาคน้ำช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ช่วงหน้าแล้งคนไม่มีน้ำจะกินเนี่ยเราบริจาคน้ำอะมันก็ต้องได้บุญมากกว่าอยู่แล้วไม่ใช่ฝนตกเปียงเปียงเปียงเงี้ยเอาถือน้ำมาบริจาคการบริจาคตามการที่เหมาะสมจะทำให้เป็นผู้มีทรัพย์มากมาตั้งแต่เด็กสามารถนำทรัพย์สินนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในขณะที่ตัวเองกำลังมีวังชาเหมือนกับว่าคือเราเนี่ยมีแรงจะกินอะไรก็ได้กระเพาะเราแข็งแรงมากก็มีคนซื้อส้มตำมาให้ซื้อไก่ย่างข้าวเหนียวมาให้นั่นก็คือว่ามาเหมาะตามเวลาแต่ถ้าตอนที่เราป่วยใกล้ตายกินอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวคนนั้นก็ซื้อขนมมาเดี๋ยวคนก็ซื้อพิซซ่ามาคนก็ซื้อเค้กมาเอามาให้ทั้งที่เรากินไม่ได้อันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนทำบุญไม่รู้จักเวลาที่เหมาะสมนะคะก็เลยเขาเรียกว่าไม่ได้ทำบุญตามการเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เหมือนกับว่าในขณะที่เรากำลังแข็งแรงเราสามารถหาเงินได้เยอะแล้วก็มีเงินมากพอจะไปเที่ยวเมืองนอกนั่นก็เกิดจากการที่ว่าเรานำทรัพย์สินของเราเนี่ยทำบุญตามเวลาที่เหมาะสมอย่างวัดเนี้ยกำลังเดือดร้อนเดือดร้อนเลยหลังคาร่วมน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเราบริจาคช่วยวัดที่กำลังเดือดร้อนวัดที่กำลังน้ำท่วมวัดที่หลังคาร่วมนั่นก็ถือว่าเราบริจาคตามการที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ได้ทรัพย์มาตอนที่ว่าตัวเองเนี่ยจะตายแล้วคนแก่บางคนเนี่ยอายุ80กว่าแล้วแล้วก็อยู่ดีๆมาถูกรางวัลที่1 3ใบก็คือแก่แล้วอ่ะคงอยู่ได้ไม่เกิน5ปีแต่อยู่ดีๆมาถูกรางวัลที่1เอาตอนตัวเองแก่มากแล้วอ่ะซึ่งทรัพย์สมบัติที่ได้มาก็ต้องตกเป็นของลูกของเต้าไปแล้วก็ไม่มีลูกด้วยก็กลายเป็นว่าพอตายไปเดี๋ยวคนก็มาสมัครเป็นลูกเป็นหลานมาแย่งมรดกกันเองก็คือเหมือนได้เงินมาในขณะที่ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะนำเงินนี้ไปใช้หาความสุขได้ได้เงินมาตอนที่ว่าตัวเองแก่แล้วแทนที่จะรวยเอาตอนที่ตัวเองหนุ่มๆจะได้แบบมีเงินไปลงทุนทำธุรกิจมีเงินซื้อเรือนหอมีเงินแต่งงานมีเงินเอาไปเที่ยวเอาไปใช้เขาเรียกว่าบางทีอ่ะบางคนอ่ะบุญมาเอาตอนที่ตัวเองอายุไขเหลือน้อยแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ได้เงินมาเนี่ยในขณะที่ตัวเองมีกำลังวังชาแข็งแรงมีกำลังทางปัญญามีสภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยและสามารถหาเงินได้เยอะก็จะสามารถนำทรัพย์สินนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ใช้เที่ยวใช้หาความสุขใช้ทำธุรกิจอะไรได้เต็มที่การรับทานหรือทานที่ให้ในการอันควรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในการทานสูตรอังคุตตรนิกายปัจจกนิบาต
ว่ามีอยู่5อย่างคืออาคันตุกะทานคือทานที่ให้แก่ผู้มาสู่ถิ่นตนอาคันตุกะก็คือแขกผู้เยี่ยมเยือนนะคะแปลว่าแขกค่ะหมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้มาใหม่ยังไม่รู้จักสถานที่และบุคคลในถิ่นนั้นเราก็ช่วยสงเคราะห์ให้ที่พักข้าวปลาอาหารให้ความสะดวกสบายเขาก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้มาใหม่แม้พระภิกษุที่จรมาจากที่อื่นท่านยังไม่รู้จักที่ทางจะไปบิณฑบาตพระภิกษุที่อยู่มาก่อนหรือคนชาวบ้านที่อยู่มาก่อนเนี่ยถ้าช่วยอนุเคราะห์ท่านช่วยเหลือท่านช่วยแนะนำเนี่ยด้วยการถวายอาหารบิณฑบาตหรือให้คำแนะนำให้ของใช้ที่จำเป็นแก่สมณะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายไม่เดือดร้อนอย่างนี้จัดเป็นอาคันตุกะทานเป็นการละทานคือให้ทานในเวลาที่เหมาะสมการละทานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเวลาเราเดือดร้อนนะมันก็จะมีคนมาช่วยด้วยอย่างเช่นตอนที่เราหาเงินไม่ได้แล้วเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินภายใน2เดือนอยู่ดีๆก็มีคนมาช่วยอาจจะได้เงินทันเวลาพอดีนะคะ2คมิกะทานคือทานที่ให้แก่ผู้เตรียมตัวจะไปหมายความว่าให้แก่บุคคลที่เตรียมตัวจะไปยังถิ่นอื่นคมิกะทานก็คือเหมือนกับว่าคนที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็เป็นคนฐานะยากจนเราช่วยค่ารถค่าเดินทางช่วยเรื่องเสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นการละทานเหมือนกันสัตตบุรุษย่อมสงเคราะห์คนที่จะเดินทางไปนั้นด้วยค่าพาหนะหรือด้วยยานพาหนะตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมควรเช่นจะเดินทางไกลเนี้ยก็ถวายเป็นก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นพระนะถ้าจะเดินทางไกลก็ถวายเป็นพวกเครื่องกระป๋องอะซึ่งมันเก็บได้นานน่ะมันก็จะดีกว่านะคะ3ทุพพภิกขทานคือทานที่ให้ในสมัยข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากได้รับความเดือดร้อนแม้ในสมัยที่น้ำท่วมไฟไหม้ผู้คนเดือดร้อนไร้ที่อยู่การให้ที่พักอาศัยและข้าวของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารในเวลานั้นก็จัดเป็นการละทานนะคะไฟไหม้น้ำท่วมนะคะแผ่นดินไหวเกิดสึนามิเกิดน้ำท่วมเกิดไฟไหม้เนี่ยแล้วก็ช่วยพอดีก็เป็นทุกพิกนะคะก็คือทุกพิกก็คือทุกภัยทุกขภัยพิบัติเนี่ยแหละ4นะคะนวสัสสทานคือการให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีลก็คือข้าวที่ว่าเพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะทานข้าวเช้าเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะตักข้าวถวายพระก่อนก็คือพอหุงข้าวเสร็จใหม่ๆเนี่ยก็จะคดข้าวเนี่ยเอาใส่ขันนะคะเตรียมไปใส่บาตรก่อน5นวพละทานพละก็คือผลไม้ค่ะการให้ผลไม้สดๆใหม่ๆแก่ผู้มีศีลเก็บมาจากต้นนะคะสมัยก่อนก็ชาวบ้านเนี่ยจะมีที่ไร่ที่นาเยอะก็จะรอบๆบ้านก็จะมีปลูกผลไม้ปลูกกล้วยปลูกส้มอะไรอย่างนี้นะคะข้อ4ข้อ5ก็จัดเป็นการละทานเพราะว่าข้าวใหม่ก็ดีผลไม้ที่ออกใหม่ตามฤดูกาลก็ดีเพราะว่าเหมือนหน้าเนี้ยเป็นหน้าอะไรหน้าทุเรียนก็คืออ่ะทุเรียนออกเยอะก็ถวายไปถ้าช่วงไหนมันไม่ใช่หน้าทุเรียนแต่มันเป็นหน้าฝรั่งก็ถวายฝรั่งก็จัดว่าเป็นการละทานค่ะเพราะผลไม้ไม่ได้จะออกทั้งปีค่ะผลไม้บางประเภทเนี่ยปีนึงออกลูกครั้งเดียวมิได้จะออกตลอดปีมีเป็นครั้งคราวตามฤดูกาลเท่านั้นสัตตบุรุษย่อมนำข้าวใหม่และผลไม้ที่เพิ่งออกใหม่ถวายแก่พระภิกษุทรงศีลแล้วจึงบริโภคเองภายหลังท่านที่เคยมีชีวิตอยู่ในชนบทคงจะเคยเห็นว่าเวลาที่ข้าวออกรวงเป็นน้ำนมชาวนาจะนำข้าวอ่อนมาทำเป็นข้าวยาคูถวายพระจริงๆแล้วข้าวยาคูเนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่คนในสมัยเนี้ยจะนำต้นอ่อนของข้าวสาลีไปสกัดทำอาหารเสริมเอาไปทำดีท็อกอะไรแบบนี้คนสมัยก่อนเนี่ยก็จะเอาต้นอ่อนของรวงข้าวเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นน้ำนมข้าวถวายพระนะคะเป็นเครื่องดื่มที่บำรุงสุขภาพแล้วก็ข้าวสารข้าวสุกเนี่ยก็จะถวายผู้ทรงศีลก่อนที่ตัวเองจะกินหรือเอาข้าวมาทำเป็นขนมทำข้าวเม่าเมื่อชาวสวนเห็นผลไม้แก่จัดนะคะหรือผลไม้สุกเนี่ยก็จะเก็บนะคะเอามาถวายพระก่อนส่วนที่เหลือก็เอาไปขายเอาไปบริโภคเองเอาไปแจกเพื่อนบ้านคนที่มิใช่ชาวไร่ชาวนาเมื่อเห็นข้าวใหม่หรือ
ผลไม้ออกใหม่วางขายตามตลาดก็ซื้อมาแบ่งถวายพระเสียก่อนแล้วจึงบริโภคเองนับว่าท่านเหล่านี้ก็ได้บุญตามการนะคะเป็นการถูกกาลเทศะเป็นอย่างยิ่งตรงกับคำสอนพระบรมศาสดาในข้อการละทานบางแห่งท่านรวมเอาการให้ข้าวใหม่และการให้ผลไม้ใหม่ไว้ข้อเดียวกันแล้วเพิ่มคิลานทานนั่นคือการให้ทานแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยยาอาหารเป็นต้นคิลานทานนี้สมควรที่จะเป็นกาลทานได้เช่นกันเพราะเหตุแห่งการละทานก็คือการให้ทานที่เหมาะสมเป็นทานที่ให้ในเวลาจำกัดไม่ได้โดยสม่ำเสมอเช่นตอนนี้เกิดโรคระบาดอ่ะเราเป็นเจ้าของบริษัทผลิตยาแล้วก็แจกยาเลยแจกแอลกอฮอล์ฟรีแจกยาฟรีก็ถือว่าได้บุญมากนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าเป็นทานที่มีผลมากยิ่งให้ในผู้มีศีลผู้ปฏิพฤติตรงยิ่งมีผลมากแม้บุคคลผู้อนุโมทนาต่อทานของผู้นั้นหรือช่วยเหลือให้ทานของผู้นั้นสำเร็จผลก็ได้รับผลทั้งบุญของผู้ให้ก็ไม่บกพร่องเพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรยินดีในการให้ทานทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลมากทั้งยังติดตามไปแก่เขาพึงในโลกหน้าด้วย 4. มีจิตอนุเคราะห์จึงให้หมายความว่าสัตบุรุษนั้นเมื่อเห็นผู้ใดได้รับความลำบากขาดแคลนสิ่งใดก็มีจิตคิดช่วยเหลือคนเหล่านั้นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยไม่คิดว่าเมื่อเราช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะต้องตอบแทนบุญคุณของเราแต่ช่วยเหลือเพราะต้องการให้คนเหล่านั้นได้รับความสุขสบายคันให้แล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5ที่สูงสูงที่ประณีตที่เป็นของดียิ่งยิ่งขึ้นไปในที่ทานนั้นได้ผลิดอกออกผล 5. ให้ทานโดยไม่กระทบตนเองและผู้อื่นข้อนี้สำคัญมากบางคนก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาทำบุญก็มีการให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นหมายความว่าไม่กระทบคุณงามความดีของตนไม่กระทบคุณงามความดีของผู้อื่นบางคนเคยทำทานด้วยทรัพย์สินและเงินทองทีละมากๆแต่บางคนทำเพียงแค่ครั้งละเล็กๆน้อยๆตามฐานะของตนคนที่ทำทานมากแล้วชอบด่าคนอื่นข่มคนอื่นชอบพูดจากล่าวร้ายว่าคนอื่นเป็นการยกตนข่มท่านนี้ถือว่าทำให้ทานนี้ลดคุณลงเชื่อเพราะว่าการให้ทานที่ดีนี้เราก็ควรที่จะไม่ดูถูกคนอื่นด้วยการยกตนข่มท่านนี้ชื่อว่าทำให้คุณงามความดีในตัวลดลงนะคะคือเหมือนจิตใจเราก็ต้องสะอาดด้วยไม่ใช่มีเงินมากอย่างเดียวเพราะอะไรเราจึงต้องทำเพราะการทำทานเนี้ยจะทำให้เราลดความตนีผีเหนียวนำทรัพย์สินเงินทองออกทำบุญทำทานแต่แล้วเรากลับทำลายความดีของเราเองโดยการเพิ่มกิเลสคือเราถือว่าเราทำบุญเยอะทำบุญทีเป็นล้านแล้วเราก็ดูถูกผู้อื่นดูถูกเงินของผู้อื่นดูถูกคนจนที่ทำบุญด้วยทานแต่น้อยเป็นการลดบุญของตัวเองนั่นเองทางผู้ที่ทำบุญให้ทานน้อยนั้นเกิดได้ยินคำพูดอันไม่เข้าหูนั้นเข้ามันก็เหมือนทำให้เขาเสียใจถ้าเขาขาดโยนิโสมนสิการจิตใจที่เป็นกุศลของเขาดับวูบลงคืออกุศลคือความโสมนัสเสียใจแทนก็เชื่อว่าเป็นการทำลายคุณงามความดีของผู้อื่นอย่างขอทานบางคนมีจิตเป็นกุศลทำบุญ20บาทแต่ว่าจิตของเขาเนี่ยเกิดกุศลก็มีความสว่างสวยวูบขึ้นก็เป็นแสงประกายอยู่วูบหนึ่งแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นั่นคือเป็นการสะสมบุญแต่ถ้าว่าเราเห็นคนจนๆทำบุญแค่เล็กๆน้อยๆแล้วเราไปพูดดูถูกเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการขัดขวางบุญของคนอื่นและทำให้เขาเสียใจก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเสื่อมจากคุณความดีด้วยการทำให้ผู้อื่นเสื่อมจากคุณความดีก็เป็นบาปอยู่แล้วนะคะคือบางคนเป็นผู้มีศีล5โดยเคร่งครัดแต่ชอบกินเหล้าเป็นประจำชอบสุรายาเมาให้ทานผู้อื่นด้วยเหล้าทำบุญให้เหล้าไปงานวันเกิดแจกเหล้าที่บ้านต้มเหล้าเถื่อนขายก็แจกเหล้าเถื่อนก็เป็นการ
ก็เป็นการทำกรรมมากกว่าทำบุญเพราะว่าเราให้ของมึนเมาเราต้มเหล้าเถื่อนขายเองแล้วก็เอาเหล้าเถื่อนเนี้ยขายบ้างแจกบ้างจำหน่ายจ่ายแจกบ้างก็เป็นการทำให้ผู้อื่นมึนเมาขาดสติแล้วก็เป็นต้นเหตุสามารถทำให้เขาเนี่ยกระทำบาปอกุศลต่างๆหรืออาจจะไปทำผิดกฎหมายไปข่มขืนไปฆ่าสัตว์อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ที่กระทบความดีของตนเองและผู้อื่นเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะให้อะไรใครเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเนี่ยเราให้สิ่งที่ดีไหมเพราะเราเป็นผู้มีศีลอยู่แล้วแทนที่จะชักชวนคนอื่นให้มีศีลอย่างเรากลับทำให้เขาเสื่อมศีลโดยการแจกเหล้าแจกยาทานอย่างนี้สัตตบุรุษท่านไม่กระทำสัตตบุรุษก็คือคนดีคั้นให้ทานแล้วทานที่ให้จะไม่กระทบต่อตนเองและผู้อื่นและเป็นและสิ่งที่ให้นั้นน่ะก็อาจจะช่วยให้คนอื่นเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้เช่นให้รถขายข้าวมันไก่ให้รถเข็นขายหมูปิ้งอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการให้อาชีพให้งานคนอื่นก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเจริญเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากมีโภคะมากหรือการให้วิชาความรู้เนี่ยก็ทำให้ตัวเองเป็นผู้มีปัญญามากด้วยนะคะคนที่ให้ผู้อื่นนะคะแล้วทำให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความดีเป็นการให้ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับผลดีเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายจากน้ำจากไฟภัยจากผู้มีอำนาจจากพระราชาภัยจากคนไม่ดีทั้งหลายนะคะนี่คือการให้ทานของสัตตบุรุษหรือสัตตสตรีก็คือว่าการให้ทานของบุรุษที่ดีผู้หญิงที่ดีเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกับการให้ทานของอสัตตบุรุษหรืออสัตตสตรีทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าไม่มีเหตุผลก็เกิดไม่ได้ทั้งเหตุที่สมควรแก่ผลด้วยคือเหตุดีผลต้องดีเหตุชั่วผลต้องชั่วเหมือนปลูกต้นมะนาวก็ต้องได้มะนาวไม่ใช่ปลูกต้นมะนาวแล้วลูกออกมาเป็นมะม่วงเหตุดีแล้วผลชั่วหรือเหตุชั่วแล้วผลดีมันเป็นไปไม่ได้ปลูกมะนาวก็ต้องได้มะนาวปลูกต้นพริกก็ได้ต้นพริกถ้าเป็นอย่างนั้นเหตุก็ไม่สมควรแก่ผลสัตตบุรุษท่านทำเหตุคือทานของท่านดีผลที่ได้ก็ต้องได้รับดีเป็นธรรมดาแล้วทรงสรุปเป็นคาถาว่าผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัปปะบุรุษคือมหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์สัปปะบุรุษผู้สงบผู้สำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมคบหากับผู้ให้ทานทุกเมื่อสัปปะบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์แก่เขาเขาได้ทราบชัดแล้วย่อมเป็นผู้หาอสวะมิได้ปรินิพพานในโลกนี้ควรอย่างยิ่งที่เราจะสะสมบุญมีทานเป็นต้นให้งอกงามเพิ่มพูนขึ้นในจิตใจของเราเพราะว่าเมื่อไหร่ที่จิตใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญเมื่อนั้นกิเลสจะไม่หลงเหลืออยู่ในจิตใจของเราเลยควรหรือไม่ที่เราจะทำทานชาตินี้ทำทานให้ถูกหลักให้มีผลมากมีอานิสงส์มากจากประณีตก้องสมุทรค่ะขอจบเท่านี้ค่ะ